ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่เราเปิดตัวฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับปรบมือครับโอ้โหอ่ะมันเป็นยังไงไหนเล่าสิอันนี้คือไอเทมใหม่ล่าสุดขนมตัวใหม่ล่าสุดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาแบบอยากนำเสนอมากๆคือพายนั่นเองนะครับมันเกิดจากขนมทุกวันเสาร์ของที่บ้าน เขาจะไม่เอาเรื่องในบ้านมาพูดนะแต่ว่าไป อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์ก็เลยเข้าครัวค่ะไปปรับสูตรด้วยกันจนกระทั่งได้สูตรพายแสนอร่อย3ตัวนี้มาตัวที่1ครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลพายครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมไส้ของเรานะครับมาจากแอปเปิ้ลนำเข้ามาเลยนะครับมีผสมเครื่องเทศนิดนึงนะฮะอย่างซินนามอนหรือว่าอบเชยเวลาทานจะหอมมากๆสิ่งที่เราชอบของพายแอปเปิ้ลเนี่ยคือแป้งพายข้างนอกกรอบแล้วก็หอมเนยมากๆอยากให้ลองสำหรับคนที่ชอบทานพายแอปเปิ้ลนะเราเชื่อว่าพายแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นอีก1ตัวที่เป็นพายตัวโปรดของคุณครับผมมาตัวที่2นะครับอันนี้ก็คือมิกซ์เบอร์รี่พายนะครับคืออันนี้มีทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอร์รี่นะครับโอ้โหหลายอย่างมากๆใช่เนี่ยเขาจะเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆแล้วก็โอ้โหอยู่ในแป้งพายอันนี้เป็นสารแบบลายตะกร้าเลยเราอะชอบมากๆกับพายตัวนี้เพราะว่าเนื้อเบอร์รี่ยังเป็นก้อนๆอยู่ใช่ครับครับผมมาอีกหนึ่งตัวครับเอาเลยเขาบอกว่าพายทุเรียนตัวนี้ของเขาเนี่ยนะคะเป็นพายทุเรียนที่ใส่เนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยมันเข้ากันดีมากๆนะคุณผู้ชมนะคุณเชื่อปะทุเรียนนุ่มๆนะปกติเวลาทานก็จะหอมอย่างเดียวใช่ปะแต่ตัวนี้มีทั้งเนื้อมะพร้าวที่กัดเข้าไปแล้วก็กรุบ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 อ่ะเป็นมะพร้าวอ่อนอย่างดีเลยสะใจมากมากคนที่ไม่ทานทุเรียนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ฉุนเกินไปส่วนคนที่ทานทุเรียนก็จะรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มข้นแล้วก็กินได้สนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันหรือโทรสอบถามได้ค่ะที่092 265 8968หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ